สวัสดีครับอันนี้ก็ จะเป็นฟันดานะครับชีทชุดที่ห้านะครับเป็นคลิปที่สองนะฮะคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะที่เราพูดถึงเรื่องกำลังไฟฟ้าในกระแสสลับนะฮะเราก็พูดถึงตัว PQS นะครับแล้วก็มีพูดถึงสามเหลี่ยมกำลังนะฮะการหาค่าต่างๆ power factor รวมถึงcomplex power ครับก็คือกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนนะฮะทีนี้เราก็พูดตอนท้ายๆนะเราก็จะพูดถึงเรื่อง power factor นะครับค่าศูนย์ค่าหนึ่งเนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงคราวที่แล้วนะถ้าจะทบทวนเนี่ยฮะที่เราสรุปกันนะครับว่า power factor มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งนะครับแล้วค่าศูนย์บอกอะไรหนึ่งบอกอะไรนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็เกริ่นทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการ power factor เข้าใกล้หนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะจากการที่เราดูนะองค์ประกอบในวงจรแล้วเนี่ยนะครับ power factor หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ฮะก็คือโหลดมีแต่ตัว R นะที่ผมขีดสีแดงๆนี้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่ต้องการมีส่วนจินตภาพครับก็คือพวก L พวก C นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ power factor ลดลงจากหนึ่งนะครับลดลงจากหนึ่งนะครับทีนี้ทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือเป็นหัวข้อถัดไปฮะก็คือหัวข้อเรื่องที่พูดว่าการแก้ power factor นะครับซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ในชีทนะชื่อว่า power factor correction นะก็แปลตรงตัวเลยนะฮะการแก้ power factor นะครับทีนี้ก็คือหักล้างส่วนจินตภาพนั่นเองนะครับมีตัว c ก็เอา l มาต่อมี l ก็เอา c มาต่อนะครับเพราะว่า l กับ c เนี่ยมันใช้ส่วนจินตภาพแทนนะครับแล้วก็มีลักษณะตรงข้ามกันนะครับบวก j ลบ j ลักษณะนี้นะฮะทีนี้เราลองมาดูครับตรงช่วงต้นๆเนี่ยครับดูใน textbook อันนี้นะครับเขาก็จะอธิบายว่า most domestic load นะครับตัวนี้คือโหลดส่วนใหญ่นะฮะก็ washing machine ฮะเครื่องซักผ้า air conditioners นะครับแล้วก็ refrigerator หรือตู้เย็นพวกเนี้ยพวกนี้มันมีขดลวดนะฮะขดลวดก็คือแทนได้ด้วยตัว L นะขดลวดเหนี่ยวนำส่วนใหญ่โหลดที่ซับซ้อนอย่างที่เราเคยพูดกันในคาบแรกนะฮะที่มีขดลวดต่างๆเนี่ยก็จะแทนด้วยโหลดตัว L เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะยกกรณีที่ว่าเราจะแก้ power factor นะฮะโดยที่โหลดเป็นตัว L แล้วเราจะแก้ด้วยตัว C มาต่อนะเพราะว่าเขาบอกว่า most domestic load โหลดส่วนใหญ่ฮะเราก็ยกกรณีนี้นะครับเนี่ยครับ R inductive ก็คือเป็นพวกตัว L นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทำการแก้ power factor นะตรงนี้นะครับทีนี้ดูจากรูปตรงนี้ก่อนนะครับดูจากรูปตรงนี้ก่อนนะครับ inductive load เนี่ยก็จะเป็นตัว L อย่างที่เราเห็นในรูปนะครับ 11.27 ตัวเนี้ยนะฮะทีนี้โดยทั่วไปมันก็มีตัว R อยู่แล้วอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะในวงจรทั่วไปก็จะมีตัว R เนี่ยนะประกอบอยู่ประจำอยู่แล้วนะเหมือนสมัยที่เราเรียนเรื่องตัว C นะครับก็คือจะมีวงจร RC อะไรต่างๆนะอันนี้ก็ถึงโหลดจะเป็นตัว L ก็มี R นะเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยนะครับที่เขาตีเส้นปะไว้ตรงเนี้ยนะฮะอันที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับทีนี้การแก้ฮะก็ให้ต่อด้วยตัว C นะครับเข้าไปนะครับต่อด้วยตัว C เข้าไปนะครับทีนี้นะฮะให้เราสังเกตนิดนึงฮะเขาต่อด้วยการต่อขนานนะครับไม่ใช่ต่ออนุกรมทีนี้นะฮะทำไมถึงต่อขนานเนี่ยเดี๋ยวมันมีเหตุผลนะฮะมีเหตุผลของมันนะเมื่อเราดูโจทย์ดูค่าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับจะสรุปได้ว่ามันจะต้องต่อขนานครับมันถึงได้ค่าต่างๆตามนี้นะที่พอแก้แล้วนะครับสรุปก็คือนะตอนนี้ก็ขอให้เราเข้าใจว่าตัว C เนี่ยนะมันจะต้องต่อเอาไปต่อขนานนะตามรูป B เนี่ยคือการแก้นะครับรูป B คือการแก้นะรูป A คือโหลดนะครับรูป A คือโหลดที่ตัววงจรที่ใช้แทนโหลดนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็ต้องต่อตัว C นะครับทีนี้ในการแก้ power factor เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างครับให้เรามาดูรูปนี้ฮะวาดรูปนี้นะครับวาดรูปนี้ฮะก็คือเราจะวาดสามเหลี่ยมกำลังนะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้
อย่างแรกฮะก็จะมีสีดําตัวนี้นะครับตรงนี้ฮะเราเคยเห็นไปแล้วสามเหลี่ยมกําลังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแกนนอนเนี่ยมันก็คือค่า P นะครับ P ก็คือ power นะครับ P1 นะครับตัวแกนตั้งขึ้นไปนะถ้าเราเขียนตั้งขึ้นอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนแทนด้วยตัว Q นะฮะที่เป็นตัว L นะเพราะมันคือบวก J นะครับเรายกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนั่นคือตัว Q นะครับ Q1 นะฮะแล้วก็ตัว S ตัวนี้คือเป็น S1 แล้วก็ซีต้าตัวนี้ก็คือซีต้าตัวที่1นะครับซึ่งซีต้า1เนี่ยก็สัมพันธ์กับ power factor 1นะฮะ cos ซีต้า1เท่ากับ power factor 1อ่ะผมเขียนไว้อย่างนี้ด้วยเลยครับ PF1 นะทีนี้ให้เรารู้ว่าอันนี้ครับสีดำเนี่ยหมายถึงก่อนแก้นะครับสีดำนะฮะสีดำเนี่ยหรือพวกที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยฮะหมายถึงก่อนแก้ power factor นะฮะก่อนแก้ power factor ทีนี้พอแก้แล้วนะฮะพอแก้แล้วเนี่ยสามเหลี่ยมกำลังมันเปลี่ยนไปยังไงรูปที่เรากำลังจะวาดเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาไว้ใช้ในการแก้โจทย์นะครับแก้โจทย์ปัญหาในการแก้ power factor นะฮะทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนทีนี้พอเวลาเราแก้แล้วเนี่ยเราต่อตัว c เข้าไปนะถ้าเราจำได้จากรูปเมื่อกี้นะฮะต่อตัว c ขนานเข้าไปนะครับทีนี้พอต่อตัว c เนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมจะวาดว่าสามเหลี่ยมกำลังมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอย่างแรกเลยฮะไอตัว p เนี่ยนะฮะ p2 เนี่ยนะครับเลข2จะแทนหลังแก้นะครับมันจะเท่ากับ p1 นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับ r นะครับเราไม่ได้ไปทำอะไรกับตัว r เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นค่า p ก็เหมือนเดิมนะครับ p2 ก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ไอค่า q เนี่ยฮะ q2 เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันขึ้นไปยังไงนะครับทีนี้พอเราต่อตัว c เข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็ต้องถูกลบ j ออกมานะเพราะตัว c คือลบ j นะไอตัว q1 นะฮะที่มันเคยสูงขนาดนั้นมันก็ต้องลดลงมาฮะผมก็ลองวาดเปรียบเสมือน q2 อยู่แถวนี้แล้วกันนะอันนี้คือ q2 นะเพราะว่ามันเราต่อ c เข้าไปก็มันต้องถูกลบลงมานะลบ j ลงมาแล้วก็ตัวนี้คือตัวรวมนะนี่รวมก็จะกลายเป็น S2 นะฮะมันก็มีซีต้า2นะฮะแล้วก็ power factor 2นะ power factor หลังแก้นะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับก็คือสีแดงเนี่ยครับหรือว่าที่เราเห็นมันใส่เลข2อยู่เนี่ยมันก็คือค่าคือหลังแก้ power factor อ่ะนะฮะสามเหลี่ยมอันนี้นะฮะก็มีความสำคัญทีนี้ถ้าเรามองดูตัวแปรนะจะมีสีดำ5ตัวใช่ไหมมี p q s ซีต้า1 power factor 1นะครับสีแดงก็มี5ตัวเหมือนกันนะฮะ p2 q2 s2 ซีต้า2แล้วก็ power factor 2นะฮะ5ตัวเหมือนกันนะครับทีนี้มันมีค่าอะไรอีกนะครับมีค่าอะไรอีกมาดูฮะค่าตรงนี้ครับค่าที่มันลดลงมาตรงนี้ผมใช้สีฟ้าแล้วกันนะครับตรงนี้ฮะก็คือค่า QC นะครับค่า QC ที่มันลดลงมาจากการต่อ C นะฮะแต่เดิมมันเป็น Q1 เนี่ยเสร็จแล้วมันก็เหลือ Q2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือค่า QC นะครับนะที่เราพอเราต่อ C เข้าไปมันก็ลดลงมาเท่านี้นะฮะเหลือเป็นสีแดงนั่นเองนะครับไอสิ่งที่มันลดลงมาคือค่า QC นะครับที่เราต่อเข้าไปก็หาได้จากรูปได้เลยฮะก็คือเอา Q1 นะลบด้วย Q2 นะครับนะ QC นะหน่วยเป็น VAR นะค่า C ที่ต่อเข้าไปหน่วยเป็น VAR ทีนี้โดยทั่วไปฮะเราจะพูดถึงค่า C หน่วยเป็นฟาราดนะครับก็คือสมมุติเราไปซื้อ C มาเนี่ยนะฮะหรือเลือกเอาตัว C มาต่อเราก็จะพูดมันหน่วยเป็นฟาราดนะครับว่า C กี่ฟาราดนะมาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจากค่า QC ที่ได้ครับก็สามารถหาค่า C ได้นะครับด้วยสูตรนะครับอันนี้เปิดให้ดูในเท็กบุ๊กเมื่อกี้หน่อยนี่ครับก็คือค่า C ครับก็หาได้ด้วยสูตรนี้นะครับ QC นะครับหารด้วยโอเมก้าคูณกับ V RMS กำลัง2นะก็นำมาเขียนซะถ้าสรุปนะครับและค่า C นะฮะหาได้จากนะเอา QC ที่ได้เนี่ยนะครับหารด้วยนะครับโอเมก้าคูณกับ V RMS นะยกกำลัง2นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า
เราจะพูดถึงการแก้ power vector จริงๆเรื่องนี้ไม่ยากนะครับเรื่องนี้ไม่ยากแล้วก็เรียกว่าตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับคือลำดับขั้นการแก้ power vector นี่มีนะมีเป็นลำดับขั้นแล้วก็ไม่ยากนะฮะแต่ทีนี้เป็นตัวแปรมันจะเยอะนิดนึงนะฮะก็คือก่อนแก้เนี่ยเราบอกแล้วมี5ตัวนะหลังแก้เนี่ยอีก5ตัวที่เราจะต้องรู้ข้ามมันแล้วก็มีสีฟ้าอีก2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมสรุปแล้วกันนะฮะตัวแปรเนี่ยนะครับที่เราต้องรู้นะครับต้องรู้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมี12ตัวนะฮะ12ตัวแปรนะฮะ12มาจากไหนนะฮะจำได้นะสีดำ5แดง5ฟ้าอีก2หมดแล้วครับเรื่อง power vector เนี่ยนะฮะตัวแปรมีเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปทำโจทย์ได้เลยนะครับในแต่ละข้อ12ตัวแปรนะครับถ้าเรารู้หมดตรงนี้ก็สามารถที่จะตอบทุกคำถามในเรื่องของการแก้ power vector ได้ทีนี้เรามาลองมาดูในตัวเทคบุ๊กสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเทคบุ๊กสักนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ เขาก็วาดรูปเหมือนที่ผมวาดนะเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้สามเหลี่ยมกำลังนะครับนี่ฮะรูป 11.29 ตัวนี้นะครับนะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะแต่ของเรานี่แยกสีชัดเจนนะครับมีสีแดงสีดำนะสีดำแทน S1 สีแดงแทน S2 นะครับนะแล้วก็พวกสีฟ้าก็เป็นเรื่องของตัว C นะฮะก็คือค่า QC แล้วก็ C ที่จะนำมาต่อนะเราแยกให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็ผ่านนะครับไปใช้รูปที่เราวาดกันอันนี้นะอันนี้ละเอียดละนะครับอันนี้ละเอียดละอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราจะมาเริ่มดูโจทย์นะครับโจทย์ที่เขาจะให้นะเรานะครับก็คือเอาเริ่มจากในเทคบุ๊กนี้ก่อนนะครับตัวอย่าง 11.15 นะครับตัวอย่าง 11.15 มาลองดูฮะเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่านะฮะเมื่อต่อนะฮะแรงจ่าย V นะฮะ120โวลต์วงเล็บ RMS 60เฮิรตซ์นะเข้าไปในสายส่ง power line เนี่ยนะครับโหลดนะจะดูดซับนะครับ4กิโลวัตต์ at lagging power factor นะครับนี่ 0.8 นะโหลดนะครับดูดซับ lagging power factor นะถ้ายังจำได้นะครับนี่เห็นไหมเราเคยผมบอกว่าให้ดูตรงนี้นี่สมัยเรื่องของคอมเพล็กซ์พาวเวอร์ครับโหลดเนี่ยคำว่า lagging เนี่ยจะหมายถึงตัว L นะเจอคำว่า lagging เมื่อไหร่แสดงว่าโหลดเป็น L นั่นแหละนะ leading ก็โหลดเป็น C นะครับตอนนี้แต่อย่างที่บอกฮะในกรณีศึกษาของเราเนี่ยเราจะนำกรณีส่วนใหญ่นะโหลดส่วนใหญ่ที่มีกดลวดนะเพราะงั้นโหลดเราจะเป็น L นะเพราะงั้นก็เป็น lagging นั่นแหละนะฮะ lagging อ่ะนะครับมาดูต่อฮะตัวอย่างนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าโหลดเป็น L นะฮะมี power factor เป็น 0.8 นะครับเขาบอกให้หาค่า C ฮะที่จำเป็นที่จะเพิ่ม power factor เป็น 0.95 นะครับอ้าวทีนี้พอเวลาเราเห็นโจทย์ประเภทนี้นะครับเรื่องการแก้ power factor เนี่ยผมแนะนำนิดนึงก็คือเรารู้ตัวแปรอะไรเราก็นำมาเขียนนะครับมาเขียนนะว่าโจทย์เขาบอกอะไรเราบ้างนะครับมาลองดูฮะผมจะเขียนในอีกอันนึงฮะตัวอย่าง 11.15 เนี่ยนะนะครับโจทย์เขาบอกว่ามันมีนะฮะแรงจ่าย120โวลต์นะครับ RMS นะ120โวลต์ RMS ตัวนี้นะฮะนี่เป็นแรงจ่ายเข้าไปส่งไปที่นะฮะความถี่60เฮิรตซ์นะเขียน60เฮิรตซ์ด้วยความถี่นะ F เท่ากับ60เฮิรตซ์นะครับส่งไปที่โหลดนะฮะโหลดโหลดตัวนี้เขาให้ค่าอะไรมาบ้างนะเขาให้ค่า power นะเป็น4กิโลวัตต์เขาบอกไว้นะครับดูดรับ absorb 4กิโลวัตต์เพราะฉะนั้น P1 นะเท่ากับ4กิโลวัตต์และก็ power factor 1นะ PF1 นะก็คือ 0.8 นะครับ lagging อันนี้ก็คือเป็นของตัว L นะฮะอันนี้แล้วสิ่งที่เขาต้องการนะเขาต้องการ power factor หลังแก้เป็น 0.95 ผมจะใช้สีแดงแล้วกันครับหลังแก้เพราะเรารู้แล้ว PF นะเป็น 0.95 เราเคยใช้สีดำเป็นก่อนแก้สีแดงเป็นหลังแก้นะครับอ่ะเขียนเลขไปเลย PF 2ฮะอันนี้ PF 1ฮะ 0.8 อ่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะครับจากโจทย์
นะฮะสิ่งที่เรารู้จักโจทย์เพราะฉะนั้นเขาบอกให้หาค่า c มาต่อนะครับทีนี้หาค่า c มาต่อนะลองเลื่อนดูนิดนึงครับเราจะต้องทำยังไงพูดง่ายๆคือเราก็ต้องหาไปจนถึงสีฟ้านั่นแหละนะครับสีฟ้านะว่าค่า c มีค่ากี่ฟาราดนะการจะหาไปถึงสีฟ้าได้ครับมันมีลำดับขั้นนะลำดับขั้นนะฮะตายตัวเลยนะครับลองมาดูฮะว่าเราจะทำยังไงนะทุกข้อก็ follow ตามนี้เลยนะครับพอดูฮะอย่างแรกครับแนะนำก็คือเราวาดสามเหลี่ยมกำลังก่อนแก้หลังแก้ทุกครั้งเลยก็ได้ฮะนะทุกครั้งเลยนะไม่เป็นไรเพราะมันมีอยู่รูปเดียวเนี่ยเรื่องการแก้แฟกเตอร์ก็มีรูปเนี้ยสีแดงสีดำอยู่รูปเดียวนี่แหละนะทีนี้ก็ลองวาดนะครับรูปเราก็จะได้แบบนี้นะถ้าวาดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น P1 นะฮะ Q1 S1 นะครับแล้วก็จะเป็นอันที่สองฮะซึ่งเท่ากับ P2 ด้วยนะครับนี่ Q2 นะแล้วก็ S2 อันนี้เป็นซีต้าสองนะครับอันนี้เป็นซีต้าหนึ่งนะครับนะครับจดบอกมานะครับว่าตัว P เนี่ยนะครับ4 กิโลวัตต์นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหาค่าครับให้เราหาค่าก่อนแก้ให้หมดเลยนะครับก่อนแก้มีค่าอะไรบ้างนะมี5 ตัวนะนี่ PF 1สีดำ5 ตัวนี้นะครับนะ PQS ซีต้า1 power factor 1นะครับนะฮะมาดูฮะก่อนแก้ power factor นะเรารู้ค่าอะไรบ้างครับอันแรกโจทย์บอกมาแล้วเรารู้ power factor 1นะให้เริ่มจาก power factor ก่อนนะครับ power factor 1เท่ากับ 0.8 นะครับอันนี้สมมุติว่าเราได้ค่าแล้วผมเขียนเลขไว้เลยนะมันมี5 ตัวนะเราจะได้อันนี้คือได้ค่าที่1มาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะหาค่าอื่นๆให้ครบนะครับ5 ตัวนะเวลาทำเราก็ทำอย่างนี้นะครับค่าที่1มีโจทย์บอกมาให้ฮะ 0.8 เพราะฉะนั้นนะครับจากที่เรารู้ว่านะฮะ cos ซีต้า1เนี่ยเท่ากับ power factor 1นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือนะคอสซีต้า1นะฮะเท่ากับ 0.8 เพราะฉะนั้นถ้าซีต้า1นะฮะก็คือคอสอินเวอร์สนะของ 0.8 นะครับนะก็จะได้ตัวซีต้า1ออกมานะครับซีต้า1จะตอบนะครับ 36.87 องศาครับอันนี้คือค่าที่2นะเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้แล้วกันว่าเป็นเลข2วงไว้อย่างนี้นะฮะค่าที่สองนะไอ้ตัวเล็กๆวงไว้นี่หมายถึงว่าค่าที่สองที่เราได้มานะครับทีนี้เราจะหาพวก power กับ power factor กับซีต้านี่มาก่อนเลยนะส่วนใหญ่นะ power factor ซีต้ามาก่อนเลยที่เหลือจะหา p q s ฮะนะมาดูในรูปสามเหลี่ยมนะก็คือ p ตรงนี้นะ q แกนขึ้นไป s คือตัวรวมนะตามมานะครับหายังไงนะครับดูจากรูปเลยนะครับจากรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะถ้าเราเอา s cos ซีต้าเนี่ยมันจะเป็น p นะครับนะการแตกนะผ่านมุมใช่ไหม s 1นะ cos ซีต้า1เนี่ยจะเป็น p 1นะครับแล้วก็ s 1 sin ซีต้า1จะเป็น q 1นะครับเราจะเริ่มอย่างนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นฮะเราลองดูเลยฮะเวลาเราแตกผ่านมาเนี่ยจากนะครับ p 1เนี่ยเท่ากับ s 1นะ cos ซีต้า1เพราะอะไรฮะเราใช้อย่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้เรารู้ค่าครับที่ผมติ๊กไว้เนี่ย P1 โจทย์บอกนะซีต้า1หามาเมื่อกี้นี่เองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ S1 ตามมาครับนะเป็นตัวแรกหลังจากให้ข้างได้เลยครับเขียนซะหน่อยนะเนื่องจากนะครับ P1 เนี่ยเท่ากับ4,000นะครับ4,000 วัตต์4 กิโลวัตต์อ่ะ4,000 วัตต์อันนี้เป็นค่าที่สามนะอันนี้เป็นค่าหนึ่งในรูปสามเหลี่ยมด้วยนะครับโจทย์บอกมาก็นับไปเลยเป็นค่าที่สามเพราะฉะนั้นฮะย้ายข้างนะครับ S 1นะเท่ากับนะ P 1หารคอสซีต้า1นะครับก็ P 1ก็คือ4,000นะครับคอสซีต้า1ฮะก็คือ power factor นั่นแหละ0.8นะครับคอสซีต้า1ก็เท่ากับ power factor ฮะตรงนี้นะนี่ที่ผมขีดสีแดงไว้เนี่ยฮะคอสซีต้า1ก็เข้าถึง 0.8ก็แทนลงมาได้เลยนะครับกดเครื่องคิดเลขมานะฮะได้ S1 นะครับเท่ากับ
5,000นะ VA ตัวนี้เป็นตัวที่4ฮะได้ตัวที่4เสร็จแล้วฮะตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็ขาดตัว Q นะฮะ Q1 นะตัวเดียวนะย้อนกลับมาดูรูปสามเหลี่ยมทีนะ P1 มาจาก S1 cos ซิต้านะเพราะฉะนั้น Q1 ก็มาจาก S1 sin ซิต้านะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนได้เลยฮะหานะ Q1 นะซึ่งมันเท่ากับนะ S1 sin ซิต้า1นะทุกตัวก็รู้ค่าหมดแล้วล่ะขาด Q ตัวเดียวครับแทนค่าครับ S1 เพิ่งหามาเมื่อกี้นี้ 5,000 นะครับไซของซีต้า1ฮะซีต้า1หาไว้แล้วนะช่วงสักต้นๆเนี่ยได้ 36.87 นะฮะกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับตรงนี้นะ Q1 จะเท่ากับนะ 3,000 VAR นะครับ 3,000 VAR อันนี้คือตัวที่5นะครับครบ5ตัวแล้วนะครับครบ5ตัวเรียบร้อยก็ไปทำหลังแก้ perfector อีก5ตัวนะครับอีก5ตัวนะครับผมใช้สีแดงแล้วกันนะครับใช้สีแดงแล้วกันก็คือหลังแก้ power factor นะครับทีนี้หลังแก้ power factor นะครับรู้อะไรฮะก็คล้ายๆเดิมเลยเรารู้ power factor ที่ต้องการฮะ PF 2นะฮะ 0.95 นะครับอันนี้เป็นตัวที่1ของหลังแก้นะครับมี5ตัวเหมือนกันนะก็ลำดับการหาก็คล้ายๆเดิมนะครับรู้ power factor ก็รู้ซีต้านะครับเพราะมันสัมพันธ์กันด้วยนะจากนะฮะ cos ซีต้า2เท่ากับ power factor 2นะฮะนะทำไปเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นนะฮะ cos ซีต้า2เท่ากับ 0.95 นะซีต้า2ก็คือนะฮะ cos inverse ของ 0.95 นะครับนะก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซีต้า2ออกมาที่ 18.19 องศานะครับนี่คือตัวที่2นะที่เราได้มาถัดไปฮะก็ไปหาพวก PQS นะลำดับขั้นก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันไม่ยากนะไม่ยากเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างอีกนะอีกหลายข้อหน่อยนะฮะแต่ว่าให้เราจำลำดับขั้นมันหน่อยนะครับทีนี้มาดูฮะเรา PQS เนี่ยเราจะเริ่มยังไงเหมือนเดิมนะครับเรารู้ P แล้วนะครับเนื่องจากนะเราไม่ได้ยุ่งกับตัว R นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายเลยว่า P2 มันจะเท่ากับ P1 เสมอนะทุกข้อเลยนะโจทย์บอกว่ามันคือ4กิโลวัตต์ก็คือ 4,000 วัตต์นั่นเองอันนี้ก็คือตัวที่3ที่ได้มานะฮะ P2 ก็คือ 4,000 วัตต์นะครับเหมือนเดิมครับจากนะฮะP2 เนี่ยมาจาก S2 นะฮะ cos ซีต้า2นะนะก็ P2 รู้นะฮะติ๊กถูกไว้ไอ้ cos ซีต้า2ก็รู้นะฮะก็คือ power factor หลังแก้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ S2 ก็จะได้ตามมาว่ามันคือ P2 หารด้วย cos ซีต้า2 P2 ก็คือ 4,000 นะเท่ากับ P1 นั่นแหละcos ซีต้า2ก็คือ power factor หลังแก้ฮะก็คือ 0.95 นะครับเพราะฉะนั้น F2 เราก็จะตอบ4,000 นะฮะ 210.5 นะครับ VA อันนี้คือตัวที่4นะครับเสร็จแล้วก็คือหาตัวสุดท้ายฮะของหลังแก้ก็คือตัวที่5ก็คือ Q2 นะฮะจากนะครับQ2 เนี่ยก็เท่ากับ S2 นะฮะ sin ซีต้า2นะฮะก็ทุกอันก็รู้ค่าหมดแล้วแทนค่าได้เลยนะครับ 4210.5 sin ของมุมซีต้า2ฮะเราหาไว้ตอนตะกี้นี้ก็คือ 18.19 นะครับก็กดเครื่องคิดเลขเลยครับอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ Q2 ก็คือ1314นะครับจุด4นะฮะ VAR อันนี้ก็คือตัวที่5นะครับตัวที่5ครบแล้วนะครับครบแล้วเนี่ยอย่างละ5ก็เป็น10ตัวละนะครับที่เหลือฮะเราก็ทำตัวที่เหลือสีฟ้านะผมไล่ตามสีเลยนะครับเราก็จะได้เห็นภาพนะครับนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่า
ถ้าเขาให้วาดสามเหลี่ยมกําลังนะก่อนแก้หลังแก้เราต้องเอาค่าพวกนี้ไปใส่ด้วยนะครับเผอิญอันนี้เขาไม่ได้ให้วาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีชีตหรือมีบทบางข้อให้วาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นําค่าที่ได้นะทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในรูปนี้นะครับในรูปเนี้ยนะคิวสองเท่าไหร่คิวหนึ่งเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปตรงนี้ได้เลยนะครับถัดไปฮะเขาให้หาค่านะครับค่ามันเราก็คํานวณต่อนะครับ QC ฮะพอเรารู้แล้วว่าเอา Q2 เอา Q1 แล้วกันนะ Q1 เนี่ย3,000นะต่อไปเราจะหาสีฟ้านะครับ Q1 เนี่ย3,000นะตรงนี้จะเห็นว่า Q1 นี่สีดำทั้งแท่งเลยนะครับ3,000นะ Q2 นี่เฉพาะไอ้ตรงสีแดงขึ้นมานะครับตัวสูงแดงขึ้นมาตรงนี้Q2 ก็จะเตี้ยกว่านะครับ Q2 นี่หามาได้เท่าไหร่ตะกี้1314.4นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ QC ครับที่มันเกิดจากตัว C มาต่อเนี่ยมันก็คือตรงนี้เอา3,000ลบ1314นะครับนะเนี่ยคือ QC นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำต่อเลยฮะ QC ก็เอา Q1 ลบ Q2 นะฮะ3,000นะครับลบ1314.6จุด4นะครับก็ออกมาที่นะฮะ QC นะครับเท่ากับ1685.6นะฮะ VAR ก็ได้ตัวที่11แล้วนะครับอังกฤษเขียนไว้หมดเลย11ตะกี้อย่างละ5ก็เป็น10ตัวนี้ตัว11นะแล้วก็สุดท้ายแล้วครับค่า C ที่เป็นหน่วยฝรั่งนะที่เราต้องการนะเพราะงั้น C ฮะก็เอาค่า QC ตัวนี้มาครับหารด้วยโอเมก้านะครับคูณกับ VRMSยกกำลังสองนะแทนค่าได้เลยครับ QC 1685.6หารด้วยโอเมก้าครับโอเมก้าเนี่ยโจทย์บอกอะไรบ้างโอเมก้าคือบอกความถี่นะตะกี้ความถี่บอกมากี่เฮิร์ตนะ60 เฮิร์ตนะครับอันนี้ความถี่เป็นเฮิร์ตเป็น F นะครับเป็นเฮิร์ตเพราะฉะนั้นโอเมก้าคือ2 π f นะฮะก็เอา2 π × 60นะคูณกับ VRMS ยกกำลังสองนะแรงจ่ายคือ120นะครับก็คือ2 π f ก็คือ60นะครับ2 π × 60คูณกับ VMS คือ120ยกกำลัง2นะครับกดเครื่องคิดเลขได้เลยครับอันนี้ได้310.5นะครับไมโครฟาลัดนะครับไมโครก็คือ10 ลบ 6นะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากในเทคบุ๊กนะครับจากในเทคบุ๊กนะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ทำตามสเต็ปของเรานะเทคบุ๊กไปดูซะหน่อยนะเขาก็ทำนะนี่นะฮะตามนี้ฮะก็ตอบเท่ากันนะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราทําละเอียดให้ดูอันนี้เพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการทําข้อต่อๆไปด้วยนะครับข้อต่อๆไปแล้วก็ไล่สเต็ปแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราจะมาดูโจทย์เพิ่มเติมนะครับโจทย์เพิ่มเติมเนี่ยฮะก็จะเป็นชีตเพิ่มเติมที่ผมใส่ไว้ในคลาสรูมนะครับให้เราไปดาวน์โหลดนะก็ใส่ไว้สักพักนึงแล้วนะครับหัวข้อมันก็ชื่อว่าพวก power factor ตัวนี้นะฮะบรรดา power factor ตัวนี้นะฮะpower factor นะครับมีคำวันนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดดูได้นะครับใน classroom ของเรานะครับทีนี้มาลองดูฮะหน้าชีทมันนะอันนี้ชีทเป็นภาษาไทยนะครับก็คือชื่อกำลังไฟฟ้าแล้วนะครับ power factor ฮะคือ cos theta นะ pf นะเท่ากับ cos theta นะครับเท่ากับ p ส่วน s นะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับนะฮะผมไปเลยนะพวกนี้นะครับผมอธิบายไปหมดแล้วจากเลคเชอร์คราวที่แล้วกำลังไฟฟ้าแบ่งได้3ชนิดนะครับนะเอาตัวล่างก่อนนะครับตัว p ฮะของตัว r เขามีหน่วยเป็นวัตต์นะ active power นะครับ real power ก็ได้นะครับหรือว่า average power ก็ได้นะครับมีหลายชื่อเลยนะแต่ทีนี้ก็คือให้รู้ว่าตัวย่อคือ P หน่วยเป็นวัตต์นะครับเป็นของ R นะครับของ R ตัว Q ฮะ reactive power ฮะกำลังไฟฟ้าเสมือนนะครับตัวนี้เป็นของพวก L หรือ C นะครับหน่วยเป็น VAR นะอันนี้เราก็อธิบายไปแล้วแล้วก็ตัวสุดท้าย apparent power กำลังไฟฟ้าปรากฏนะหรือตัวย่อคือตัว S นะก็คือตัวรวมอ่ะนะรวมนะครับหน่วยเป็น VA ฮะ
วอนแอมนะครับตัวย่อพวกสารตัวนี้ครับนะมีแต่ขนาดนะครับพวกนี้เอาแต่ขนาดมานะครับไม่ได้มีมุมนะครับสารตัวนี้อย่างที่บอกทีนี้สามเหลี่ยมกำลังฮะสามเหลี่ยมกำลังนะที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำกับตัวเก็บประจุทีนี้มาดูให้ดีๆนะครับมาดูให้ดีๆจากรูปนี้ฮะจากรูปนี้นะครับทำไมนะครับเขาพูดถึงสามเหลี่ยมกำลังกับตัวเหนี่ยวนำหรือว่าตัว L เนี่ยนะครับตัว L เนี่ยนะครับทำไมเขาวาดลงข้างล่างแบบนี้ของเราเนี่ยเราบอกแล้วว่าเอ๊ะตัว L มันเป็นบวก Q นะนะ Q คือแกนจินตภาพนะมันของเราวาดตั้งขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับนี่ของเราเป็นแบบนี้ที่บอกว่าเพราะมันคือบวก JQ นะครับนะอ่ะทีนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าหนังสือบางเล่มก็เขียนต่างกันฮะแต่ว่าถูกทั้งคู่นะครับอ่ะฟังแบบที่เราใช้ก่อนนะครับเราใช้บวก JQ ตัวเนี้ยนะครับของเราใช้เนี่ยคือเราใช้การวัดมุมแบบเฟเซอร์นะครับวัดแบบเฟเซอร์นะฮะตัว L เนี่ยเราวัดขึ้นข้างบนนะเป็นบวกนะฮะวัดลงข้างล่างเนี่ยเป็นลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว L เนี่ยนะครับมันบวก J นะฮะมันวัดขึ้นข้างบนอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นบวกนะครับนะที่เราเป็นอย่างนี้ทีนี้ของตัวที่เราเขียนในชีทเนี่ยนะตัวที่เราเขียนในชีทเนี่ยเขาใช้ค่าลงนะครับเขาใช้ค่าลงเพราะว่าอันนี้เขาใช้วัดตามเข็มนาฬิกานะครับวัดตามเข็มนาฬิกานะฮะทีนี้ถ้าวัดตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับตัว C มันบวก J นะฮะตัว C มันลบ J อย่างนี้เขาวัดตามเข็มนาฬิกาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นบวกนะครับตามเข็มนาฬิกามันก็จะเป็นบวกถ้าตัว L มันบวก J เนี่ยนะถ้าวัดตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นทวนเข็มนะทวนเข็มมันก็ติดลบนะครับเข้าใจนะฮะตรงนี้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาทวนตรงนี้อย่างที่เรารู้แล้วนะครับก็คือเราใช้อันนี้คือแกนจริงนะครับแกนจินตภาพครับอันนี้ก็คือ imaginary part เนี่ยนะครับบวก J J เนี่ยเป็นของตัว L นะC นะครับเป็นลบ J นะครับตัว C นี่ลงมาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับคือว่าถ้าเราวัดแบบเฟเซอร์นะเฟเซอร์เนี่ยคือวัดขึ้นทางนี้นะเป็นบวกนะวัดลงนี้เป็นลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว L เนี่ยถ้าวัดแบบเฟเซอร์ก็เป็นบวกครับเวลาเขียนสามเหลี่ยมกำลังก็เขียนแบบที่เราเขียนนี่แหละนะแบบ textbook เขียนนะครับทีนี้บางเล่มเขาก็วัดมุมอีกแบบนึงเขาวัดตามเข็มนาฬิกาฮะเอาใช้สีฟ้าแล้วกันถ้าเกิดว่าตามเข็มเนี่ยอันนี้ฮะนี่คือตามเข็มให้เป็นบวกนะครับมันก็เลยกลับกันนะก็คือตัว C เนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นบวกถ้าเขาวัดในรูปแบบเข็มนาฬิกาตัว L ฮะมันวัดขึ้นอย่างนี้เป็นวัดทวนเข็มทวนเข็มก็เลยเป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาง่ายๆก็คือจริงๆไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับอยู่ที่ว่าเขาเลือกรูปแบบการวัดนะฮะว่าจะวัดแบบเฟเซอร์หรือวัดแบบทวนเข็มตามเข็มนะฮะวัดขึ้นไปเนี่ยอ่ะแต่ผมนะฮะของผมเนี่ยจะยึดตามเทคบุ๊กแล้วก็ตามหนังสือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะก็คือจะวัดตามเฟเซอร์แบบนี้สีแดงนี่นะครับนะฮะถ้าเป็นตัว L เนี่ยจะเป็นบวกนะขึ้นไปทางนี้บวก Q นะครับบวก Q ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมานะย้อนกลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เราก็อย่าไปงงนะครับเดี๋ยวงงเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันของผมวาดขึ้นทำไมของชีทตัวนี้วาดทิ่มลงข้างล่างตัว L พูดง่ายอันนี้เขาวัดแบบตามเข็มนาฬิกาวัดเรื่องใช้เข็มนาฬิกามาเป็นตัวอ้างอิงนะฮะไม่เป็นไรนะก็ดูไปแต่ทีนี้ต่อไปเนี่ยผมจะเขียนแบบตั้งขึ้นนะครับของตัว L อันนี้ของเขาทิ่มลงก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เข็มนาฬิกานะใช้เข็มนาฬิกานะนะครับโอเคนะฮะเพราะงั้นตัว C เขาจะตั้งขึ้นนะครับนี่คือตัวเก็บประจุนะของเขาก็จะตั้งขึ้นนะซึ่งตรงข้ามกับเราแต่ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดอ่ะทีนี้มาลองดูต่อนะครับพาวเวอร์แฟกเตอร์นะครับตามชนิดของโหลดนะครับพาวเวอร์แฟกเตอร์1เป็นตัว R นะ resistive ก็แปลว่า R นะครับ R อย่างเดียวเนาะนี่อันนี้สอนไปหมดแล้วนะครับนะ leading ฮะเป็นของตัว C นะพาวเวอร์แฟกเตอร์ leading นะครับเราก็พูดไปหมดแล้วแล้วถ้าเป็น lagging ก็เป็นของตัว L นะครับพวกนี้เขาก็บอก
โหลดมาด้วยเพื่อปั๊มน้ำพัดลมอะไรต่างๆนะครับทีนี้กำลังไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนในรูปเชิงซ้อนได้นะครับนอกจากจะบอกแต่ขนาดนะตัวนี้ที PQS เนี่ยสามเหลี่ยมกำลังนี้มาแต่ขนาดนะครับนะฮะก็คือหน่วยเป็นวัตต์เป็น VAR VA เนี่ยพวกนี้มาแต่ขนาดนะครับต้องบอกก่อนทีนี้ถ้าเราจะพูดรวมให้เป็นเชิงซ้อนเนี่ยนะให้อยู่ในระนาบเชิงซ้อนเลยนะครับก็ได้ก็เรียกว่าเป็น Complex Power นะครับซึ่งเราก็สอนกันไปแล้วนะครับ Complex Power นะย้อนกลับไปดูตรงนี้อันนี้ฮะนี่ก็คือ Complex Power เขียนได้ใน Rectangular Form แล้วก็ Polar Form นะเหมือนกันเลยนะครับเพราะมันเป็นเชิงซ้อนอย่างที่เราบอกว่าระบบเลขเชิงซ้อนก็สามารถอธิบายได้ด้วย Rectangular Form ก็ได้หรือ Polar ก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัว complex solver นี่ rectangular form ที่ผมวงสีดำนี่ polar บวกลบ jq ด้วยนะครับนะต้องมีบวกลบด้วยเนาะนะเพราะว่าตัว c กับตัว l นี่มันไปกันคนละด้านนะครับถ้าจะเขียนเต็มๆก็คือต้องบวกลบด้วยนะฮะชีทชุดนี้จะมีพิมพ์ตกพิมพ์หล่นอะไรอยู่หลายตำแหน่งอยู่ฮะเดี๋ยวไปดูที่โจทย์นะครับบางทีก็มีพิมพ์ตกหล่นอยู่แต่ว่ามันมีโจทย์ตัวอย่างให้เราทําได้หลายอันนะผมก็เลยเอาชีทชุดนี้มาเป็นชีทสอนตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีก่อนซึ่งจริงๆเรารู้หมดแล้วนะครับซึ่งกําลังไฟฟ้าฮะตรงนี้เขากําลังเขียนว่าค่า PQS เนี่ยหาได้จากสูตรอะไรนะครับหาได้จากสูตรอะไรนะครับก็คือที่อุปกรณ์มันเนี่ยทีนี้เราก็อธิบายไปหมดแล้วสูตรพวกนี้ซึ่งจริงๆมันก็คือสูตรในหน้านี้ฮะในรูปสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมวงสีเขียวขีดสีเขียวไว้เนี่ยนะครับตัว P ก็คือ I RMS คูณ V RMS หรือ I กำลัง 2R หรือ V กำลัง 2ส่วน R เนี่ยนะครับนะก็กลับไปทวนเอานะตัว I ตัว V นี่เป็นของที่มันตกค่อม R อยู่นะครับถ้าเป็น P นะถ้าเป็น Q นะพวก I พวก V ก็เป็นของตัว L หรือ C นะครับถ้าเป็นตัว S นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยพวก V พวก I เป็นของ Z นะครับพวกนั้นที่มันตกค่อม Z ไหลผ่าน Z นะครับก็คือสูตรนั้นก็คือสูตรตรงนี้นะฮะที่ผมอธิบายไปหมดแล้วฮะมาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่ 9.1 นะครับเราจะมาดูตัวอย่างสัก 3-4 ข้อนะครับเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องกำลังไฟฟ้าแล้วก็การแก้ power ด้วยนะครับตัวอย่าง 9.1 ฮะทีนี้เขากำหนดแรงดัน V มาให้นะครับ V มาให้ทีนี้อาจจะเขียนไว้สักนึงเพื่อความชัดเจนนะฮะก็คือ V ตัวนี้คือ VIMS นะฮะ VIMS อย่างในเรื่องกระแสสลับเนี่ยเวลาเราจะเอา V เวลาไปทำก็ใช้ VIMS นะครับทีนี้ถ้าเขากำหนดเป็น V peak มาอย่าลืมนะฮะเราต้องเอา V peak นั้นไปหารด้วยรูท2ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปทำนะครับอันนี้กำหนดเป็น RMS นะครับหรือถ้าเขาไม่พูดอะไรก็คือ RMS เลยนะฮะเขาบอกว่าวงจร RL อนุกรมเนี่ยนะครับดังรูปนะฮะจงหาสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้านะครับหาสามเหลี่ยมกำลังก็คือหาค่า PQS แหละแล้วก็หา power factor ด้วยก็ได้นะครับหา power factor ด้วยก็ได้จริงๆโจทย์ข้อนี้นะครับเราเคยทำมาแล้วนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวอย่างนะผมเปิดตัวอย่างให้ดูนะมี R กับ L อนุกรมกันแบบนี้นะก็คือตัวอย่างอันนี้นี่ตัวอย่างอันนี้เลยนะครับตัวอย่างอันนี้เลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราทำตัวอย่างเนี้ยเพื่อจะมาวิเคราะห์ power factor ว่า0ดีไม่ดี1เป็นยังไงนะครับนะครับแต่ว่าจริงๆเราเคยทำมาแล้วตัวอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเราก็ลองดูอีกสักทีนะฮะลองดูอีกสักทีหนึ่งทีนี้เวลาเราจะหาพวกสามเหลี่ยมกำลังเนี่ยเราก็ต้องวาดสามเหลี่ยมเป็น P เป็น Q เป็น S ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปนี้ฮะขั้นแรกนะครับดูตามเลยเราก็หาค่ากระแสที่ไหลก่อนนะครับดูตามนะเขาทำมาให้แล้วนี่เราก็ดูเลยนะครับ I นะเท่ากับ V ส่วน Z นะครับค่ามันเป็น RMS เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอา V มาใส่ครับ100มุม60นะที่ผมติ๊กถูกตรงนี้ Z ครับก็คือการยุบรวมของตัวนี้นะฮะมันอนุกรมกันนะครับก็ใช้ Rectangular Form เนี่ยนะครับบวกกันอยู่ได้เลยก็เอา3บวก J4 ได้เลยนะครับทีนี้ดูตามทีละขั้นเลยนะหารกันนะฮะก็ต้องใช้รูปโพล่านะ
คุณก็ต้องแปลงตัวส่วนนะตัวล่างให้เป็นโพล่านะครับมันก็คือ5นะครับมุม 53.13 นะครับพอแปลงเสร็จก็หารกันครับได้ออกมาที่20นะครับมุม 6.87 แอมแปร์นะครับอันนี้คือค่ากระแสที่ไหลนะครับเขียนให้เห็นชัดๆ I เนี่ยเรารู้แล้วก็คือ20นะครับมุม 6.87 องศาแอมแปร์นะครับที่ไหลทีนี้พอได้กระแสเสร็จนะฮะก็ไม่ยากแล้วในการหา power นะครับก็หา P ก่อนนะครับ P เนี่ยก็คือเอา I กำลัง2คูณ R นะฮะก็สูตรในการหา power ปกติเนื่องจาก I เราก็รู้แล้วนะ R เราก็รู้แล้วอันนี้เอาแต่ขนาดนะอย่างที่บอก P Q S เนี่ยนะฮะมันมีแต่ขนาดเพราะฉะนั้นขนาดของมันก็คือแค่20นะครับนี่คือขนาดนะก็ดูตามที่เขาทำเลยครับ20กำลัง2คูณ R ก็คือ3ได้ 1,200 วัตต์นะครับทีนี้อย่าลืมนะก็คือค่าพวกนี้เป็นค่า RMS แล้วนะครับถ้าตั้งต้นเป็นพีคต้องทำเป็น RMS ก่อนนะครับอย่าลืมถัดไปฮะ Q นะครับ Q ก็คือใช้สูตรคล้ายๆกันเลยครับคือ I กำลัง2คราวนี้ Q เป็นผงควบ LC ฮะก็ต้องใช้ I กำลัง2 X นะ XL หรือ XC อันนี้คือ XL นะครับ I กำลัง2 XL นะก็ I ก็คือตัวเดิมฮะอนุกรมกันอยู่ก็กระแสไหลเท่ากันทั้งวงจร20กำลัง2คูณกับ XL ฮะก็คือ JXL ตรงนี้เนี่ย XL ก็คือ4นะครับนะหน่วยเป็นโอห์มงี้แสดงว่านี่คือ JXL นะครับ1,600นะครับ VAR แล้วก็สุดท้ายครับ S นะครับ S ก็เท่ากับ I กำลัง2 Z นะครับหรือจะหาจาก Square Root P กำลัง2บวก Q กำลัง2ก็ได้ครับผมเขียนไว้เลยนะหรือนะจะใช้ Square Root P กำลัง2บวก Q กำลัง2ก็ได้ก็ต้องเท่ากันนะครับหรือใช้สูตร I กำลัง2 Z ก็ได้เนื่องจาก S มาจากการรวมของ P และ Q นะครับนะเผอิญ Z เนี่ยเราก็หามาแล้วนะครับอย่างที่ผมขีดสีฟ้าเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเราเคยหา Z มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ I กำลัง2 Z ก็ได้นะครับเอาแต่ขนาดครับ20กำลัง2คูณ Z ก็คือ5นะครับที่ผมวงสีฟ้าไว้2000 VA นะครับหรือใช้สูตรข้างหลัง Square Root นั้นก็ตอบ2000เหมือนกันนะครับทีนี้อันนี้เขาก็วาดสามเหลี่ยมกำลังนะครับอันนี้อย่าลืมนะอันนี้เขาวาด L ลงมาข้างล่างครับตัว Q ลงมาข้างล่างเนื่องจากเขายึดเข็มนาฬิกานะถ้าเป็นเราวาดนะผมก็จะวาดแบบขึ้นไปข้างบนนะครับนะก็คือแบบนี้นะครับ P นะฮะ1,200วัตต์แล้วก็ Q ผมขึ้นไปข้างบนนะครับให้เราเห็นภาพ1,600 VAR นะครับแล้วก็ S ก็คือ2,000นะครับBA อ่ะนะฮะก็นี่คือคำตอบนะครับpower factor ฮะก็สามารถหาได้นะครับ P ส่วน S นะครับ P ส่วน S 3ส่วน5นะครับ 0.6 นะฮะก็สามารถหาได้ถ้าเขาถามนะครับมุมซีต้าก็หาได้นะครับพอเรารู้ power factor แล้วเนี่ยเราก็รู้ซีต้าอย่าลืมนะ2ตัวนี้มันเป็นสูตรคู่กันอยู่แล้วนะครับก็คือ cos θ เท่ากับ power factor นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ power factor 0.6 เราก็หา θ ได้นะมุม θ ออกมาที่ 53.13 นะครับอันนี้ก็เป็นมุม θ ที่เขาเขียนขึ้นมาถ้าเป็นของเราฮะ θ เราอยู่ตรงนี้นะครับ 53.13 โอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ข้อแรกนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการหาค่ากำลังไฟฟ้าอยู่เหมือนทบทวนของอาทิตย์ที่แล้วนะครับทบทวนของอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่าง 9.2 นะครับ 9.2 9.2 นี่นะฮะจะคล้ายๆกับตัวอย่าง 9.1 เพียงแต่ว่าคราวนี้มันก็มีโหลดเพิ่มมาอีกตัวฮะเป็นตัว C นะครับตัว C นะอันนี้ VRMS นะฮะกำหนดมาให้อย่างนี้ให้เขียนสามเหลี่ยมกำลังเหมือนกันนะครับเขียนสามเหลี่ยมกำลังเหมือนกันเราจะทำแบบข้อเมื่อกี้ก็ได้นะครับข้อเมื่อกี้ก็คือทำโดยการหากระแสนะครับแล้วก็เอากระแสนะ I กำลัง 2R นะครับ I กำลัง 2XL แล้วก็ I กำลัง 2 XC ฮะก็ได้นะครับก็ได้นะครับทีนี้
ผมจะลองทำอีกวิธีหนึ่งฮะข้อนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับนะอีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีนั้นคืออะไรนะครับถ้าเรายังจำได้เนาะเราจะมีสูตร complex power อยู่นะครับ complex power อยู่ผมเขียนภาพรวมให้ดูก่อนนะ complex power ก็คืออันนี้สูตรของเราก็คือมี S นะครับเท่ากับ V คูณ I conjugate นะครับ S เท่ากับ V คูณ I conjugate นะฮะทีนี้เราลองทำด้วยวิธีนี้ดูนะอันนี้ผมใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับมาดูโจทย์ฮะเรารู้ V แล้วนะครับ I เรายังไม่รู้ใช่ไหมไอยังไม่รู้นะครับก็ทำการหา I ก่อนนะครับทำการหา i ก่อนนะครับหา i เนี่ยก็ใช้วิธีเดิมนะครับโดยการยุบ z ตัวนี้นะฮะกิ่งนี้นะยุบ z ตรงนี้เลยนะครับก็มันอนุกรมกันก็จับบวกกันให้หมดเลยนะครับก็คือเอา10นะฮะบวก j 15นะฮะลบ j 5นะตามนี้เลยนะครับออกมาที่10บวก j 10นะครับ10บวก j 10หรือว่าแปลงเป็นโพลาร์ฟอร์มนะอันนี้เล็กแทงนะอันนี้เล็กแทงโพลาร์ฟอร์มอันนี้แปลงเป็นโพลาร์ไว้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการคูณหารนะเพราะงั้น z เนี่ยก็คือ 14.14 มุม45องศาโอห์มนะที่เราแปลงไว้อย่างนี้เพราะเรากำลังจะไปหากระแสฮะ i เท่ากับ v ส่วน z นะ v 50มุม90 z ก็คือค่าเมื่อกี้ฮะ 14.14 เนี่ยนะฮะอันนี้ใช้3ตำแหน่งมี2เข้ามานะจะเอา2ออกไปก็ได้จะได้เห็นว่าเป็นตัวเมื่อกี้14.14มุม45ออกมาที่ 3.53 มุม45นะครับ 3.53 มุม45นะครับทีนี้เราก็ใช้สูตรตรงนี้นะครับ S เท่ากับ V คูณ I conjugate นะครับ I นะจำไว้ก่อน I คือ 3.53 มุม45นะครับตอนนี้เราหามาแล้วครับหาค่า i ได้นะ 3.53 นะครับมุม45องศานะแอมแปร์มาดูตรงนี้ครับเพราะงั้น s เราครับเท่ากับ v คูณ i นะคอนจูเกตนะครับอย่าลืมนะมีคอนจูเกตด้วย s เท่ากับ v ฮะ v คือ50มุม90นะครับคูณกับ i ครับ 3.53 นะครับมุมตรงคอนจูเกตเนี่ยนะคอนจูเกตเนี่ยก็ต้องทำการกลับมุมนะครับกลับมุมก็คือเป็นมุมลบ45นะลบ45นะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมฮะขนาดก็เอาคูณกันใช่ไหมมุมก็เอาบวกกันนะครับจะได้นะฮะ 176.5 นะครับประมาณนะ 176.5 มุม45นะครับ45นะครับทีนี้จากตรงนี้อันนี้คือโพลาร์ฟอร์มเล็กแทงกูล่าฟอร์มโพลาร์ฟอร์มด้วยทีมีขนาดและมีมุมนะครับเนี่ยทีนี้ถ้าเรายังจำได้ครับจาก S ตัวนี้ฮะเป็นโพลาร์ถ้าเราแปลงเป็นเล็กแทงเนี่ยนะถ้าเราแปลงนะตัวนี้แปลงเป็นเล็กแทงกูล่าเนี่ยส่วนหน้าก็คือจะเป็น P ส่วนหลังก็จะเป็น Q นะครับ P บวกลบ JQ ถ้ายังจำได้นะนี่ฮะเปิดกลับไปให้ดูเดี๋ยวต้องเป็นชีทชุดนี้นี่นี่ฮะอันนี้มันคืออันเดียวกันเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงโพลาร์ก็คือวงสีฟ้านะฮะอันนี้เราคิดแบบโพลาร์มาเป็นขนาดและมุมเท่าไหร่ก็ตามทีนี้ถ้าเกิดเราแปลงกลับเป็นเล็กแทงเนี่ยส่วนจริงคือ P ฮะส่วนจินตภาพคือ Q นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการแปลงฮะไอตัวเมื่อกี้ฮะ175อะไรต่างๆเนี่ยนะครับดูในชีทเลยก็ได้เนี่ยครับมันของเขาเป็น 176.75 อะไรก็ตามนะของเขาใช้เศษทศนิยมต่างๆของเราคือ175ตะเกียฮะที่เราหาได้เนี่ย 176.5 ของเราเนี่ยไม่เป็นไรทีนี้ก็เหมือนกันครับพอเราแปลงเป็นเล็กแทงแล้วนะครับเนี่ยจากเนี่ยโพลาร์ฟอร์มนะแปลงเป็นเล็กแทงเนี่ยตัวนี้จะคือ P นะครับตัวนี้จะคือ Q นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็ตอบเลยฮะ P ก็คือ125วัตต์และ Q ก็คือ125นะครับ VAR นะครับ125 VAR นะครับทีนี้ S นะครับ S ที่เป็น apparent power นะ S ที่เป็น apparent ก็คือขนาดของ complex นะครับอย่าลืมนะเนี่ยถ้าเราจะหา S นะครับหรือเอา square root 2ตัวนี่ P กำลัง2 Q กำลัง2ก็ได้ครับขนาดของมันก็คือ176.5ที่เราทำนะครับเนี่ยนะครับ S ที่เป็น apparent นะอันนี้ apparent ตัวเลขมันเหลื่อมๆกันหน่อยนะครับไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็น 176.5 ก็ได้นะครับเราจะได้เห็นภาพเอาแต่ขนาดมาครับถ้าเป็น apparent power เอาขนาดของ complex มานะครับขนาดของ complex ตัวนี้เขียนผิดครับอันนี้คือกำลังถ้าเป็นรูปแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็น complex power นะกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนนะครับไม่ใช่กำลังไฟฟ้าปรากฏนะเพราะว่ามันมีขนาดและมุมแบบนี้นะฮะมันเป็นเชิงซ้อนนะครับถ้าเป็นกำลังไฟฟ้าปรากฏอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะต้องมีแต่ขนาดนะเพราะฉะนั้นชีทอันนี้เขียนผิดนิดนึงนะครับอันนี้คือ complex power เลยนะครับแล้วก็กำลังไฟฟ้าปรากฏเนี่ยเอาแต่ขนาดมาฮะก็คือตอบ 176.5 เฉยๆนี่แหละหน่วยเป็น VA นะครับเอาขนาดของ complex power มาเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยตามนี้นะครับอันนี้เราถือเป็น 176.5 ไปให้หมดเลยนะฮะทีนี้นะครับก็หาค่า power factor ได้เอา P ส่วน S ได้อะไรต่างๆนะครับหาซีต้าได้นะครับก็ไปดูฮะเขาก็เฉลยไปข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็วาดสามเหลี่ยมกำลังนะครับอันนี้เขาวาดลงมาข้างล่างแล้วก็วาดขึ้นข้างบนก็ได้นะครับทีนี้นะฮะอย่างที่เราดูเนี่ยวิธีอันนี้เราใช้เรื่อง complex power ในการหานะผมฝากกลับไปทำตัวอย่างที่1นะฝากกลับไปทำตัวอย่างที่1นี่นะครับอันนี้ด้วยวิธี complex power แล้วกันนะคำตอบก็ต้องได้เท่ากันนะอย่างนี้ให้ไปใช้สูตรนะครับ S นะครับเขียนตรงไหนดี S เท่ากับ VI conjugate นะครับหาออกมานะครับดูเฉลยก็ได้นะครับนิดนึง V นะฮะ100มุม60ใช่ไหมเราลองดูคร่าวๆคูณกับ i conjugate i ก็หามาแล้วนะเนี่ย20มุม 6.87 เพราะฉะนั้น i conjugate ก็คือ20มุมลบนะ 6.87 ออกมานะก็คูณกันนะขนาดคูณกันได้ 2,000 นะครับมุมได้ 53.13 นะครับนะครับทีนี้ก็แปลงเป็น rectangular form นะครับแปลงเป็น rectangular form ตัวหน้านะครับก็คือ p ตัวหลังก็คือ q ฮะนะลองแปลงเองฮะที่เหลือจะจบอยู่แล้วแปลงมาแล้วเนี่ยตัวหน้าต้องเป็น 1,200 ตัวหลังต้องเป็น 1,600 ฮะแน่นอนเลยนะครับนะครับไม่ยากอะไรแล้วก็ apparent power ครับ s ก็คือขนาดของ complex นะนี่คือ complexเอาแต่ขนาดก็คือ 2,000 นะอย่างที่เราตอบไปนี่ใน 2,000 นี่อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเราก็ไปทำเองนะแปลงเป็น rectangular form นะแปลงเป็น rectangle นะครับก็ต้องได้ 1,200 กับ 1,600 นะฮะ p กับ q อ่ะลองดูครับเนี่ยจะเสร็จอยู่ละนิดเดียวพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ก็ทำให้ดู2วิธีนะครับทำให้ดู2วิธีนะฮะไอ้วิธีที่อยู่ในชีทตัวอย่าง 9.1 ก็เรียกวิธีที่1นะวิธี complex ตัวนี้ก็เป็นวิธีที่2แล้วกันที่ผมตีกรอบสีฟ้าไว้นะครับมาดูตัวอย่างอีกอันนึงนะครับตัวอย่างที่3แล้วกันนะครับตัวอย่างที่3ก็ยังเป็นเรื่องของกำลังไฟฟ้าพวก PQS นี่อยู่นะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าวงจรดังรูปนะข้อนี้ดูดีๆฮะมันเริ่มจะมีกิ่งเป็นแบบขนาดบ้างแล้วนะฮะเราเจอแต่อนุกรมนะเขาบอกว่าวงจรดังรูปฮะเขียนสามเหลี่ยมกำลังแต่ละสาขานะครับและเขียนสามเหลี่ยมกำลังทั้งหมดมาลองดูครับทำยังไงอย่างแรกมาดูก่อนโจทย์เขาให้อะไรบ้างเขาให้แรงดันมา VIMS นะฮะอันนี้มา20มุม90นะครับความถี่นะ50เฮิรตซ์นะครับแล้วก็มีโหลด2ตัวขนานกันอยู่นะครับโหลดกิ่งแรกคือ Z1 4มุม30นะครับอันนี้เป็นโพลาร์ฟอร์มและ Z2 ฮะ5มุม60ทีนี้เขาบอกว่าใ
หาสามเหลี่ยมกำลังแต่ละสาขานะครับไอ้คำว่าแต่ละสาขาก็พูดง่ายคือแต่ละกิ่งนั่นแหละนะแต่ละกิ่งสาขาคือกิ่งนะครับก็คือกิ่งที่1และกิ่งที่2ทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา PQS ของกิ่ง1แล้วก็ PQS ของกิ่ง2นะครับดูจากรูปแล้วนะครับดูจากรูปแล้วเวลาจะหานะฮะนะครับเราก็ใช้วิธีที่2นะฮะก็สะดวกดีนะครับวิธีที่2คืออะไรฮะ S1 ก็เท่ากับ V นะครับคูณกับ I1 conjugate นะครับดูจากรูปนะเนื่องจากว่า3กิ่งนี้ขนานกันใช่ไหมอย่างที่ผมขีดสีแดงนี่แสดงว่าแรงดันเนี่ย20มุม90ก็ต้องตกค่อม3กิ่งเท่ากันหมดเลยนะเพราะงั้น V ก็คือเป็น V ตัวเดียวกันนะครับ V ตัวเดียวกันหมดทั้ง3กิ่งนี้เลยกิ่งขนานกันแรงดันเท่ากันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีที่ใช้ประจำอยู่นะฮะเราต้องมองให้ออกนะครับมองให้ออกว่าแต่ละกิ่งเนี่ยแรงดันมันคือ20มุม90นะครับทีนี้ก็หากระแสครับจากสูตรนี้ใช่ไหมกระแสนะครับจากสูตรนี้พอได้กระแสเสร็จนะฮะเราก็เอามาแทนนะครับในสูตรเนี่ย S เท่ากับ V คูณ I conjugate ตัวนี้นะครับก็จะได้ S ออกมาแล้วก็แปลงเป็น rectangular form ก็จะได้ PQ ออกมาคล้ายๆวิธีการที่2ที่เราทำเมื่อกี้เพราะงั้นขั้นแรกนะครับหา I ก่อนนะครับหา I 1ก่อนนั่นแหละ I 1ฮะ I 1ก็เท่ากับจากกฎของโอห์มธรรมดาก็คือเอา V หารด้วย Z กิ่ง1นะครับนะดูตามเลยผมโยงมาตรงนี้เรากำลังทำถึงตรงนี้แล้ว V ฮะโจทย์บอกมานะ20มุม90นะผมติ๊กเอาสีเขียวแล้วกันตัวนี้เรียบร้อย Z1 ฮะโจทย์ก็บอกมา4มุม30ก็คือตรงนี้นะครับก็จับหารกันครับได้5มุม60อันนี้เป็น I1 นะครับทีนี้อย่างที่เราบอกเราจะหา S1 นะเท่ากับ V1 คูณ I1 conjugate นะครับอย่าลืมนะ conjugate นะมุม60ก็ต้องกลายเป็น60องศาต้องกลายเป็นลบ60นะเพราะฉะนั้นเนี่ย S เท่ากับ V I conjugate ก็กลายเป็นอย่างนี้ครับ20มุม90คูณกับ5มุมนะจากบวก60ก็กลายเป็นลบ60ฮะเพราะมันคือ conjugate นะconjugate ก็ขนาดคูณกันนะมุมจับบวกกันฮะ100มุม30องศาแปลงเป็น rectangular form นะครับได้ 86.6 นะครับไม่ใช่ 8.66 นะอย่างที่บอกชีทชุดนี้อาจจะมีพิมพ์ตกหล่นๆหรือว่านั่นบ้างนะครับอันนี้คือ 86.6 นะครับบวกด้วย J50 นะครับ VA นะก็ได้เรียบร้อยนะครับในกิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะกิ่งหนึ่งเนี่ยสีฟ้านะอันนี้คือ P นะของกิ่งหนึ่งอันนี้คือ Q ของกิ่งหนึ่ง S ของกิ่งหนึ่งก็คือขนาดของ Compact Power ครับคือ100นะเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะขนาดของมันนะเอาแต่ขนาดนี่คือ S ของกิ่งหนึ่งก็ได้ครบแล้ว3ตัวนะครับของกิ่งหนึ่งกิ่งสองก็ทำลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับกิ่งสองนะกิ่ง2ก็คือ S 2เท่ากับ V ครับคูณกับ I 2 conjugate นะฮะอันนี้กิ่ง2ฮะก็เราหน้าที่เราก็คือขั้นแรกก็หา I 2ก่อนนะฮะเพื่อที่จะหาอันนี้คือหาจากวงจรนะนะ I 2เราต้องหาจากวงจรนะวิเคราะห์วงจรเอาหามาแล้วก็มาใส่สูตรนี้นะเพื่อให้ได้ค่า S แล้วก็แปลงเป็น rectangular form หา I 2ก็เนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เหลือที่ผมโยงสีดำมาเนี่ย I 2ก็เท่ากับ V หารด้วย Z กิ่ง2ฮะอย่างที่บอกนะกิ่งขนานกัน V ก็เท่ากันครับเอา20มุม90หารด้วย Z กิ่ง2คือ5มุม60นะหารมาแล้วได้4มุม30ครับอันนี้คือ I 2นะเสร็จแล้วเราก็หา S 2ด้วยเอา V คูณ I 2 conjugate อย่าลืมนะครับ conjugate นี่4มุม30อันนั้น I เฉยๆ I 2 I conjugate ก็กลายเป็น4มุมลบ30นะครับแค่นั้นคูณกันเสร็จฮะออกมาได้80มุม60องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของมันเนี่ยเอาแต่ขนาดนะของ complex power ก็คือ apparent power ครับหรือตัว S นั่นเองเอาแต่ขนาดก็คือ apparent นะอย่างที่ผมบอกมันคือบางทีมันใช้ตัวย่อ S เหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไร
แต่ให้เรารู้ว่า apparent power เอาแต่ขนาดนะมุมไม่เอานะขนาดก็คือ80แปลงเป็นเล็กแทงแล้วนะครับเพราะงั้น40ก็คือ P2 นะอันนี้คือ S2 P2 แล้วก็ 69.28 ก็คือ Q2 นะครับ Q2 อ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็ได้PQS ของแต่ละสาขาหรือแต่ละกิ่งแล้วเราก็นำไปวาดสามเหลี่ยมกำลังฮะวาดจากกิ่งแรกก่อน P นะครับดูดีๆนะจำค่าไว้หน่อย P 86.6 Q นะครับ50นะฮะแล้วก็ S ก็คือ101นะเอาสีฟ้าก่อนครับนี่เราก็มาวาดสีฟ้าก่อนนี่นะดูตามเลยที่ผมติ๊ก86.6นะฮะ P เป็นแกนจริงนะครับ Q นะฮะอันนี้เขาอย่างที่บอกเขาวาดลงข้างล่างนะฮะของชีทชุดนี้นะเป็นของเราเราก็จะวาดขึ้นข้างบนนะฮะไม่มีอะไร Q วาดลงมา50นะครับ S ก็คือ100นะครับเสร็จแล้วนะครับของอันแรกถัดไปฮะมาต่อด้วยอันที่สองฮะกิ่งที่สองนะสามเหลี่ยมกำลังอันที่สอง P ไปอีก40นะ Q ไปอีก69.28ครับ S ไปอีก80นะที่ผมติ๊กอยู่นี่ไปดูเลยฮะนี่ครับต่อนะ P คือแกนจริงนะไปอีก40อันนี้ไป68.2นะครับแล้วอันนี้ไปอีก80นะครับ80ตรงนี้นะครับอันนี้คือการวาดสามเหลี่ยมกำลังนะครับทีนี้เราต้องหาค่ารวมฮะอันนี้คือค่าที่มันวาดต่อกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับค่ารวมคือเส้นประทั้งหมดเลยนะครับเส้นประทั้งหมดนะคือค่ารวมของทั้งระบบนะคือเส้นดำประนะที่คุณเห็นมาดูฮะตัว P ฮะตัว P เป็นแกนจริงอยู่แล้วก็จับไอ้สีฟ้าที่ผมกาผิดในบวกกับสีแดงได้เลยนะมันอยู่ระนาบเดียวกันนะครับก็เอา 86.6 บวก40ฮะได้ 126.6 วัตต์นะครับตัว Q ฮะก็คือแกนตั้งอยู่แล้วนะที่ผมกาผิดสีแดงนี่นะครับก็จับ2อันนี้บวกกันได้เลยนะครับต่อกันไปเลยเอา50บวก68 68.2นะครับทำไมค่ามัน 69.28 นะเขียนผิดอีกละนะครับ69.28นะที่เราคิดกันไว้เนี่ยนี่ถูกละก็บวกกันได้119.28นะครับคราวนี้ S นะครับตัว S ตัวนี้นะ S นี่ต้องรวมกันแบบเวกเตอร์นะครับก็คือเอา square root p กำลัง2บวก q กำลัง2ก็ได้นะครับนะครับหรือเอา p บวก jq นะครับแล้วก็หาขนาดมันก็ได้ครับก็เหมือนกันครับก็ได้174ครับก็คือเส้นดำประตัวนี้174 va นะครับอันนี้ก็คือค่า pqs รวมทั้งระบบ pqs รวมทั้งระบบนะฮะ p รวมนะ q รวมแล้วก็ s รวมนะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของการแก้ power factor แล้วนะครับเราทำตัวอย่าง3อันนี้มานะเข้าใจเรื่องของ PQS เรียบร้อยมาดูตัวอย่างนะที่ 9.4 ฮะเขาจะเป็นเรื่องของการแก้ power factor นะครับมาลองดูครับเขาบอกว่าจากตัวอย่างที่ 9.1 นะฮะจงแก้ power factor หรือปรับปรุง power factor นะฮะของวงจรให้เป็น 0.95 นะครับล้านหลังอันนี้ก็คือเห็นค่าอะไรก็เขียนไว้ก่อนนะอันนี้คือ PF2 นะฮะอยากได้เป็น 0.95 แสดงว่าเป็น power factor หลังแก้คือ PF2 มาดูครับเขาถามอะไรบ้างเขาถามให้หาค่า C เป็นวาแล้วก็เป็นไมโครฟาราดพูดง่ายๆเขาถามคาปาซิเตอร์เป็นวาคือค่า QC อะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือค่า C นะครับนะพูดง่ายคือตัวสีฟ้าที่เราเคยวาดในสามเหลี่ยมกำลังนะ QC กับ C นะครับแล้วก็คือตัวนี้นะฮะเปิดให้เราเห็นภาพหน่อยนี่คือเขาถามตัว QC ฮะที่มีหน่วยเป็นวากับค่า C ที่เป็นฟาราดนะครับเขาถามตัวสีฟ้าอันนี้นะครับถัดไปข้อ B เขาบอกให้เขียนสามเหลี่ยมกำลังฮะหลังปรับปรุง power factor ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เขียนอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะก็เขียนรูปนี้แหละนะเขียนทั้งก่อนและหลังเลยอ่ะนะก็ทั้งดำทั้งแดงเลยก็ได้นะชัดเจนดีนะครับถามอะไรอีกกระแสไฟฟ้าหลังปรับปรุง power factor ครับข้อ C นี่เรายังไม่เคยเห็นนะครับ
ให้หากระแสหลังปรับปรุงนะเรายังไม่เคยทำนะครับเราเคยทำแต่ไอ้12ตัวแปรอันนั้นนะครับเราทำจนถึงหาค่า C นะครับหาค่า C มาลองดูฮะเราก็จะเริ่มทำไปทีละอันนะครับเริ่มทำไปทีละอันครับเริ่มทำไปทีละอันนะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะฮะทีนี้เราก็มาดูฮะเรารู้ค่าอะไรบ้างเราวาดสามเหลี่ยมกำลังรอไว้เลยก็ได้นะครับในข้อ B เนี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นภาพที่ชัดเจนดีนี่คือตัวอย่าง 9.4 นะครับอ่ะตรงนี้นะฮะตัวอย่าง 9.4 นะฮะเราก็วาดสามเหลี่ยมไว้เลยก่อนแก้นะครับรู้ค่าอะไรเอามาใส่เลยเขาบอกว่าจากตัวอย่าง 9.1 นะทีนี้เราอาจจะต้องจำเป็นต้องกลับไปเปิดตัวอย่าง 9.1 ดูนะฮะ 9.1 ก็คือตัวอย่างนี้นะอันนี้คือตัวอย่างแรกเลยนะครับเรารู้ค่า P แล้วนะ 1,200 Q 1,600 S 2,000 นะรู้ซีตารู้ power factor แล้วนะครับจริงๆเรารู้ก่อนแก้ทุกค่าแล้วนะครับเอามาใส่ได้เลยเอามาใส่ได้เลยโอเคนะครับ P1 ฮะนะรู้หมดแล้ว1,200 วัตต์นะครับ Q1 นะก็รู้แล้วครับจากการที่เราทำตัวอย่าง 9.1 มา1,600นะครับ S1 ฮะก็รู้แล้วว่าคือ 2,000 BA นะใส่หน่วยไปด้วยฮะซีต้า1ฮะซีต้า1ก็รู้นะ 53.13 นะครับแล้วก็ power factor 1ฮะส่งผลให้เรารู้ PF 1ด้วยก่อนแก้เนี่ยก็คือ 0.6 นะครับ5ตัวนี้รู้หมดแล้วก่อนแก้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขียนรูปหลังแก้รอไว้เลยนะเพราะข้อ B ก็ให้วาดสามเหลี่ยมกำลังหลังแก้ด้วยเขียนค่ารอไว้นี่ฮะเขียนรอไว้เลยเพราะฉะนั้นครับเวลาเราทำโจทย์นะเราทำไปทีละขั้นนะครับไม่ต้องรีบเราพิจารณาก่อนแก้ power factor ก่อนนะก่อนแก้ power factor เนี่ยนะเผอิญเรารู้หมดทุกค่าแล้วนะครับรู้ PF นะเท่ากับ 0.6 นะครับนี่คือค่าที่1ซีต้า1ฮะ 53.13 อันนี้คือค่าที่2 P1 ฮะ 1,200 วัตต์อันนี้คือค่าที่3 Q1 นะฮะ 1,600 VAR นี่คือค่าที่4แล้วก็ S1 2,000 VA นะอันนี้คือค่าที่5ก็ไปทำหลังแก้ได้เลยฮะนี่เราเขียนเพื่อที่จะดูว่าโอเคเราหาครบ5ค่าแล้วนะครับหรือว่าเรารู้หมดแล้วนั่นเองนะก็คือการแก้แฟกเตอร์ก็ทำอย่างนี้ทุกข้อนะครับนะก็ไม่ยากอะไรนะอย่างที่บอกลองดูฮะหลังแก้แฟกเตอร์หลังแก้ power factor เขาให้ค่าอะไรมาบ้างรู้ตัวเดียว power factor 2นะ power factor 2 0.95 นี่เป็นตัวที่1นะครับเพราะฉะนั้นฮะเราก็ทำต่อเลยนะครับทำต่อเลย 0.95 นะครับเพราะฉะนั้นก็ลำดับขั้นเหมือนเดิมรู้ power factor ก็หาซีต้าได้นะครับเนื่องจากนะเหมือนเดิมเลย cos ซีต้า2เท่ากับ power factor 2นะฮะนะ cos ซีต้า2ก็จะเท่ากับ 0.95 นะครับเพราะฉะนั้นซีต้า2ก็คือ cos inverse ของ 0.95 อันนี้ตัวเลขนี้เราเคยเจอไปแล้วด้วยนะครับซีต้า2นะฮะ 18.19 นะครับอันนี้เราเคยเจอตัวอย่างไปอันนึงอันนี้เป็นตัวที่2ที่เราได้มาตัวที่เหลือก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับเนื่องจากนะครับ P2 นะเท่ากับ S2 cos ซีต้า2นะครับนะเนื่องจากนะฮะเขียนไว้ให้ละเอียด P2 เนี่ยเท่ากับ P1 ด้วยซึ่งมันก็เท่ากับ 1,200 วัตต์นะครับอันนี้คือค่าที่3นะ P2 เราก็รู้โดยปริยายครับเนื่องจาก
P2 เท่ากับ P1 เสมอเลยนะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัว R เลยเพราะฉะนั้นฮะย้ายข้างเลยนะครับเหมือนเดิมนะ S2 ฮะก็เอา P2 หารด้วย cos theta 2หรือ power factor นั่นเอง1,200ครับหารด้วย 0.95 หารนะก็จะได้ S2 คือนะครับ12,63ฮะจุด15 VA นะครับ VA อันนี้คือค่าที่4ก็เหลืออีกตัวเดียวนะฮะตัวเดียวก็คือค่า Q2 นะฮะ Q2 ก็คือเอา S2 เนี่ยครับ sin ซีต้า2นะครับแทนค่าเลยฮะทุกค่าเรารู้หมดแล้ว 1,263.15 นะครับคูณกับไซน์ของมุม 18.19 องศานะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาครับ Q2 นะจะได้394นะครับจุด31นะครับ VAR นะครับอันนี้คือค่าที่5อ่ะนะครับได้ครบนะดำ5แดง5เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามหาค่า QC กับ C นะนะครับ QC กับ C นะครับในข้อ A นะครับดูนี่ผมเปิดโจทย์ให้ดูนะครับในข้อ A ก็ถามว่า QC เป็นเท่าไหร่และ C เป็นเท่าไหร่ฮะเราก็หาได้เลยครับพอรู้ค่าพวกนี้แล้วก็เป็นสีฟ้านะครับที่เรามีนะครับ QC ก็เอา Q1 ลบด้วย Q2 นะฮะแค่นั้นเอง Q1 ฮะก่อนแก้นะ1,600ลบด้วยหลังแก้ 394.31 นะครับเพราะฉะนั้น QC จะออกมาที่ 1,205.69 นะครับ VAR ครับอันนี้คือคำตอบนะครับที่โจทย์เขาถามถัดไปฮะเราก็หาค่า C นะครับหาค่า Cนะครับค่า C เนี่ยนะฮะก็มีสูตรอยู่แล้วว่าเอา QC ครับหารด้วยโอเมก้าคูณ VRMS นะยกกำลัง2ก็แทนค่าได้เลยฮะ 1,205.69 นะครับหารด้วยโอเมก้าครับโอเมก้าก็คือ 2πf นะครับ 2πf ย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่1เนี่ยความถี่เขาคือเท่าไหร่50นะ50เดี๋ยวกลับไปดูตัวอย่างที่1หน่อยนี่นะฮะตัวอย่างที่1นะความถี่คือ50นะที่ผมวงไว้นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอามาใช้นะครับ2พายคูณ50นะครับคูณกับ VRMS ครับแรงจ่ายในข้อ 9.1 คือ100นะฮะ100ยกกำลัง2กดเครื่องคิดเลขได้เลยฮะกดแล้วจะออกมาที่นะครับประมาณ 383.78 นะครับไมโครฟาราดประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคำตอบนะครับคำตอบทีนี้กลับไปดูในชีทที่หนึ่งฮะในชีทที่เขาทำไว้ให้เนี่ยนะตัวเนี้ยเขาได้ 383.5 นะครับในชีทนะทีนี้เขาไม่ได้ใช้สูตรเรานะครับแต่จริงๆสูตรมันก็มาจากการเทียบไปเทียบมาแบบนี้เขาก็คือเป็นการเหมือนเทียบนะฮะเทียบค่านะค่าเป็นนี้เป็นเท่าไหร่ถ้า C เป็นเท่านี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คล้ายๆกันฮะค่าของเราเนี่ย 383.78 นะครับไมโครฟาราดของเขา 383.5 นะครับจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันถ้านับเป็นทศนิยมเนี่ยทศนิยมตำแหน่งที่7ที่8ละนะครับเพราะว่าไมโครนี่มันคือเท่าไหร่ฮะ10ลบ6ใช่ไหมถอยไปอีก1 2 3 4 5 6เนี่ยนะครับเนี่ยก็หลายตำแหน่งอยู่นะนะมันก็คือจริงๆคือ 0.000387.8 อะไรเนี่ยนะครับของเขาคืออะไรฮะ 0.000385 นะครับเนี่ยมันต่างกันก็คือตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่ปลายๆแล้วแหละนะฮะคือไม่มีผลอะไรนะครับดังนั้นก็เราใช้สูตรก็ได้ฮะใช้สูตรก็ได้อ้าวนะครับข้อถัดไปฮะก็คือหาค่ากระแสครับอันนี้มาดูครับเรายังไม่เคยทำนะ
ในข้อในข้อ C ครับที่ผมวงไว้เนี่ยเขาบอกว่าให้หากระแสไฟฟ้าหลังปรับปรุง power factor นะครับมาลองดูฮะทำยังไงกระแสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลังจากปรับปรุงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีค่านี้ฮะก็คือสูตรนะ S นะครับเท่ากับ V คูณ I คอนจูเกตถ้าเรายังจำได้นะครับทีนี้หลังปรับปรุงแล้วเนี่ยมันคือ S 2นะฮะเลข2คือหลังปรับปรุงแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาค่ามาใส่เลยนะเรามองดูนะมองดูก่อนนะจริงๆเนี่ยมันเป็นการคูณหารกันนะเดี๋ยวมันจะย้ายข้างนะครับ I ก็คือเอา S 2หารด้วย V นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โพลาร์ฟอร์มมาได้นะครับโพลาร์ฟอร์มนะครับของ S 2ฮะ S 2เราหามาแล้วฮะ1263.15มุม18.19นะครับนี่คือ S 2นะฮะเท่ากับนะฮะ V ฮะ V นะโจทย์บอกนะครับ100นะครับมุมเท่าไหร่30นะครับเดี๋ยวผมดู9.1แป๊บนึง100มุม60ครับ100มุม60160สาคูณกับ i คอนจูเกตนะครับ i คอนจูเกตครับทีนี้ดูในชีตนะในชีตบางทีเขาเฉลยตัวเลขมันแหมตัวเลขมันผิดนิดนึงนะครับเนี่ยเขาไปใช้100มุม30นะตรงนี้เดี๋ยวแก้นะครับไอ้ตรงนี้อย่าไปดูในชีตนะครับมันเลขมันผิดหน่อยเดี๋ยวดูตามที่ผมจะเฉลยให้แล้วกันนะพอโจทย์ตะกี้ผมเปิดให้ดูแล้วนะมันคือ100มุม60นะครับสำหรับข้อ 9.1 นะอย่างที่บอกบางทีเขาตัวเลขเขาก็จะมีไม่ตรงเล็กน้อยนะครับอ่ะ100มุม60ฮะกลับมาดูของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นครับ i คอนจูเกตฮะก็ย้ายข้างนะครับก็เอา 1263.15 ครับมุม 18.19 เนี่ยครับหารด้วย100นะครับมุม60อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกมาที่นะครับ 12.63 นะครับมุมนะครับติดลบนะครับ 41.81 นะครับนะแอมแปร์นะครับแอมแปร์ทีนี้อย่าเพิ่งรีบตอบนะครับเพราะว่าตรงนี้คือ i คอนจูเกตนะครับ i คอนจูเกตเราก็ต้องทำให้เป็น i เฉยๆนะครับก็คือกระแสแหละนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยคือ i คอนจูเกตอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับ i ที่เราจะตอบนะครับก็คือกลับมุมฮะ 12.63 ครับมุม 41.81 นะครับนี่คือคำตอบในข้อ C นี่แหละนะครับโอเคนะครับในชีตไม่ต้องไปดูนะฮะในชีตเขาก็ไม่ได้กลับมุมด้วยนะฮะจริงๆมันต้องกลับเพราะตรงนี้มันคือ i คอนจูเกตนะมันคือ i คอนจูเกตครับเราต้องทำเป็น i นะก็คือเราตอบกระแสนะฮะตอบ i นะฮะโอเคนะครับอันนี้ทีนี้คิดว่าเรื่องการแก้ power factor เนี่ยน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าผมทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยละเอียดเนี่ยก็คือ2ตัวอย่างใหญ่ๆแต่คือเรียงคือขั้นตอนมันตายตัวฮะมันก็ทำตามนี้ฮะเราหาค่าก่อนแก้ให้เสร็จ5ตัวสีดำนะครับหาค่าหลังแก้ฮะสีแดง5ตัวเสร็จแล้วก็มาหาสีฟ้านะครับ2ตัวนะฮะ QC กับ C นะก็ทุกอย่างก็ตามขั้นตอนเลยนะครับคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วก็มีเพิ่มเติมในตัวอย่าง 9.4 นี่คือหากระแสนะครับก็ทำให้ดูแล้วว่ากระแสหลังแก้เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้มีประเด็นสำคัญอีกอันนึงฮะที่ผมเคยบอกไว้ว่า power factor 0กับ1นี่มันดียังไงพอเราแก้ power factor แล้วเนี่ยมันช่วยอะไรได้นะครับมาลองดูตรงนี้ฮะเราดูตัวอย่างนี้แหละอันนี้เราแก้ power factor นะครับคือตัวอย่าง 9.4 นะตัวอย่าง 9.4 นี่เนี่ยที่เราทำกันอยู่นะครับอันนี้คือเราแก้ power factor มาดูค่าสุดท้ายครับที่เขาให้หาข้อ C เนี่ยมีความสำคัญมากครับนี่เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ามันสำคัญยังไงกระแสหลังปรับปรุง power factor ฮะมาดูฮะที่เราหาไว้เนี่ยคือ12แอมป์นะเอาแต่ขนาดนะเรามาดูแต่ขนาดมาแล้วกัน12แอมแปร์นะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูก่อนแก้ฮะก็คือตัวอย่าง 9.1 นะครับตัวอย่าง 9.1 เปิดกลับไปนะครับนี่ฮะกระแสก่อนแก้นะครับผมเอาสีเขียวเลยนะครับวงให้เห็นชัดๆนี่ก่อนแก้คือ20แอมป์นะครับตัวอย่าง 9.1 นะก่อนแก้คือ20แอมป์หลังแก้แล้วเหลือ12แอมป์นะครับ
ก็คือแก้ให้ power factor มันใกล้หนึ่งนะอย่างเงี้ยนะครับเวลาแก้ power factor ก็สูงขึ้นมีข้อดีครับอันนี้ข้อดีมากๆอีกอันบอกว่าทำไม power factor หนึ่งดีพอแก้แล้วกระแสลดลงข้อดีคืออะไรครับถ้าเรานึกดูดีเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะฮะก็คือเรื่องของการใช้ไฟฮะกระแสลดลงก็คือคุณก็จ่ายค่าไฟลดลงนะฮะประหยัดค่าไฟนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการแก้ power factor เนี่ยนอกจากเรื่องของกำลังไฟฟ้าที่นำไปใช้ได้ทั้งหมดที่ผมพูดคราวที่แล้วนะฮะมาถึงวันนี้มีความสำคัญมากกว่าอีกก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ลดลงฮะพอแก้ power factor เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรที่พักอาศัยนะมีการใช้ไฟต่างๆแต่ถ้าเราจะเห็นภาพชัดเจนก็คือต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าเขาแก้ power factor นะฮะหรือ power factor เขาเนี่ยเกิน 0.8 และ 0.85 เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะกระแสเขาก็จะใช้น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะประหยัดได้เป็นหลักแสนหลักอะไรเลยนะครับก็คือถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะนะและก็ที่สําคัญนะก็คือก็ประหยัดเขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานนะประเทศชาติด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยกินกระแสไฟนะครับเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องทําให้การผลิตจ่ายไฟฟ้าก็ต้องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกมันเลยมีมาตรฐานนะครับ power factor ว่าจะต้องเกิน 0.8 อะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นมาตรฐานการไฟฟ้าเขานะครับเขาก็สามารถที่จะมาให้เป็นมาตรฐานของแต่ละโรงงานได้ครับที่ไหนเกินอาจจะโดนปรับนะครับที่ไหนน้อยกว่านะน้อยกว่าอาจจะโดนปรับเพราะว่ามันกินกระแสฮะเปลืองกระแสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะทำไมเขาต้องมีมาตรฐานเราก็เห็นภาพแล้วอ๋อถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเพราะแฟกเตอร์ดีๆก็กินไฟน้อยประหยัดพลังงานประเทศชาตินั่นเองนะครับผมก็คงชี้ให้เห็นนะครับภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแก้ power factor แล้วมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็คือไอ้การคำนวณก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะที่เราคำนวณค่าต่างๆนะฮะเราก็ลองไปทบทวนดูครับทบทวนดูก็คือรายละเอียดของเรื่องการแก้ power factor ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับน่าจะมีเท่านี้อ่ะโอเคนะครับก็ถ้ายังไงก็มีอะไรสอบถามสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับโอเคนะครับขอบคุณครับ